ทีนี้ถ้าอยากจะเป็นนักขายเก่งๆอ่ะสมมติอย่างนี้สมมติว่าเราอ่ะอินละนะคะเราอินละเรารักลูกค้ามากเลยแต่ว่าเราอ่ะก็ยังแบบมีหลายๆเรื่องที่แบบยังไม่ได้อ่ะยังพูดไม่ได้ยังอะไรอย่างเงี้ยมันมีวิธีการยังไงนะคะที่ทำให้เราเป็นคนขายที่เก่งมากขึ้นคือการขายเนี่ยนะครับคุณจำเป็นที่จะต้องรู้จิตวิทยามนุษย์ครับของทุกชิ้นในโลกครับมนุษย์เนี่ยตัดสินทุกอย่างด้วยอารมณ์เสมอครับมนุษย์เป็นสัตว์ที่พยายามจะบอกว่าเป็นสัตว์มีเหตุผลแต่จริงแล้วเราเป็นสัตว์ที่ตัดสินด้วยอารมณ์เคสตัวอย่างหนึ่งที่ผมยกตัวอย่างค่อนข้างบ่อยเลยนะฮะคือคุณเคยไปดูหมู่บ้านจัดสรรทุกครั้งที่เราไปดูหมู่บ้านจัดสรรต่างๆครับสมมุติคุณลองไปดูก็ได้นะฮะแฟนเพจ Digital Tips Academy ลองไปดูพอเวลาคุณไปดูหมู่บ้านจัดสรรพอคุณคุยกับเซลล์เสร็จปุ๊บคุณบอกว่าเดี๋ยวขอไปดูบ้านเปล่าขอเซลไปดูบ้านเปล่าอย่าเพิ่งไปดูบ้านตัวอย่างไปดูบ้านเปล่าคุยเรื่องราคาขอไปดูบ้านเปล่าคุณลองไปดูเลยครับแล้วคุณจะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าเล็กจังไม่เห็นอยากแล้วพอเสร็จแล้วปุ๊บคุณสวิตต่อฮะจากบ้านเปล่าคุณบอกขอไปดูบ้านตัวอย่างคุณจะมีความรู้สึกอยากเป็นหนี้เลยทันทีครับอยากเป็นหนี้ตลอดชีวิตอยากเป็นหนี้30ปีเลยทันทีใช่ความรู้สึกอยากได้มันจะมาทันทีฮะแต่ถ้าจะถามจริงว่าวันนี้ถ้าคุณวางตังค์ซื้อเนี่ยคุณจะได้บ้านเปล่าหรือบ้านตัวอย่างคุณได้บ้านเปล่าแล้วคุณจะได้บ้านตัวอย่างเนี่ยคุณต้องเสียตังค์อีกถ้า5ล้านเนี่ยจะเป็น7ล้านนะฮะต้องเสียอีกหลายล้านบาทแต่คนส่วนใหญ่ถูกปิดการขายด้วยบ้านตัวอย่างครับเพราะว่าคนมีอารมณ์ชอบบ้านตัวอย่างที่ลึกๆจริงคุณรู้แล้วว่าคุณซื้ออ่ะคุณก็ได้บ้านเปล่าเพราะว่าคนส่วนใหญ่ตัดสินทุกอย่างด้วยอารมณ์ครับเซลล์ที่เก่งนักปิดการขายที่เก่งคือนักปิดการขายที่สามารถควบคุมอารมณ์คนได้ครับของทุกอย่างในโลกนี้คุณอาจจะบอกว่าด้วยเหตุผลนะแต่ถ้าวันนี้คุณย้อนกลับเข้าไปสุดท้ายแล้วมันคือมีอารมณ์อยู่เบื้องหลังเสมอครับวันนี้คุณปิดแมสคุณบอกคุณออกไปข้างนอกคุณต้องปิดแมสเพราะเหตุผลก็คือเพราะโควิดอาจจะมองไม่เหตุผลนะแต่ลึกของเพราะโควิดคือเพราะความกลัวครับความกลัวเป็นมูลเหตุผลนั้นดังนั้นถ้าเกิดคุณสาวไปเรื่อยคุณจะเจออารมณ์อยู่เบื้องหลังถ้าเราสามารถจับคุมอารมณ์เราสามารถสร้างอารมณ์ของผู้สนทนาได้เราก็จะสามารถปิดการขายได้ครับเขาบอกว่าเมื่อเรารักใครสักคนหนึ่งชอบใครสักคนหนึ่งเราจะหาเหตุผลมาเพื่ออยากให้ได้อยู่กับเขาเพื่ออยากให้ได้เขามาเป็นคู่ครองเขาได้เป็นแฟนดังนั้นนี่คือเป็นเรื่องจริงเลยครับดังนั้นเมื่อเราอยากได้เดี๋ยวเราจะหาเหตุผลแบ็กอัพเพื่อที่จะได้สิ่งนั้นมาดังนั้นหน้าที่ของคนขายนะครับเขาบอกอย่างนี้ครับหน้าที่สร้างความอยากคือหน้าที่คนขายแต่หน้าที่หาทางมาจ่ายคือหน้าที่ลูกค้าครับมีคนหลายคนที่มาบอกผมบอกว่าลูกค้าไม่มีเงินลูกค้าไม่มีตังค์แต่เอาจริงๆแล้วครับลูกค้าไม่มีตังค์หรือคุณบิ้วความอยากลูกค้าได้ไม่มากพอครับ